ัสดีค่ะคุณชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสที่8ธันวาคมแล้วนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. โดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็คงได้ยินข่าวในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะโทษภัยทางธรรมชาติก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้รวมถึงชาวต่างประเทศด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันแต่ว่าข่าวก็ออกมานะคะว่าอย่าตื่นระหนกจนเกินไปนะคะให้รอฟังข่าวที่จะแจ้งไปนะคะ บางคนเขาก็ว่ากันไปว่ากลัวเรื่องของสึนามินะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวรุนแรงเหมือนกันนะคะยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแต่ว่าคอยรอฟังข่าวจากที่ทางรัฐบาลแจ้งแล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แจ้งนิด นึงนะคะทางสำนักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นะคะได้มีการดำเนินการนะคะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โครงการ SMS นะคะกด9เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะนั่นก็คือคุณผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์ SMS นะคะโดยการกด9แล้วส่งมาที่456-7999นะคะเพื่อแสดงความอาลัยนะคะแล้วก็ทุกเครือข่ายเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางสำนักงานกสทช.นะคะจะมีการรวบรวมจำนวนผู้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะแล้วก็รายงานไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปนะคะรวมถึงมีการฝากประชาสัมพันธ์นะคะในการระงับยับยั้งข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่บังควรที่อาจมีการเผยแพร่กันต่อไปทางสื่อสังคมหรือว่าโซเชียลมีเดียทางช่องทางต่างๆนะคะโดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปได้แก่ไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่คอมเมนต์ไม่เซฟนะคะแต่ว่าให้รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่าคุณพบเจอข้อความหรือว่าคลิปวิดีโอการแชร์ต่อๆกันที่ไม่บังควรใน Facebook หรือว่าแฟนเพจนะคะที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมให้คุณผู้ชมนะคะไปคลิกที่เมนูที่เขียนว่าเพิ่มเติมรายงานปัญหาเพจนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อและเหตุผลที่ต้องการจะแจ้งทาง Facebookแล้วเลือกส่งให้ Facebook นั้นตรวจพิจารณากดปุ่มคำว่าเรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันการส่งข้อมูลให้กับทาง Facebook นะคะหรือว่าทาง YouTube นะคะหากคุณพบเจอคลิปวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ให้ไปคลิกที่เมนูเพิ่มเติมหรือว่าที่เป็น3จุดแล้วเลือกคำว่ารายงานบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นๆ นะคะเลือกหัวข้อว่าแสดงความเกลียดชังไม่เหมาะสมล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางนะคะคลิกส่งหรือว่าใช่เพื่อยืนยันการรายงานทาง YouTube หรือหากว่าคุณผู้ชมนะคะพบทางช่องทางอื่นๆนะคะสามารถแจ้งลิงก์หรือว่า URL นะคะมาที่อีเมล1212@mict.go.th หรือว่า rta.mi.th ค่ะหรือว่าเว็บ _report@nbtc.go.th นะคะนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกสทช.นะคะรวมถึงวันนี้ค่ะช่องทางการรับชมของเรานะคะอีกหนึ่งช่องทางทางไลฟ์สดใน Facebook Fanpage ของเรานะคะ Miracle Channel TV ใครที่มีคอมพิวเตอร์นะคะมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถจะรับชมเราได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปที่แฟนเพจของเราเลยนะคะ Miracle Channel TV แล้วคุณก็จะเห็นไลฟ์สดนะคะขึ้นอยู่อันข้างบนสุดนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในนั้นด้วยนะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยค่ะจ้าพูดยาวเลยเดี๋ยวพูดช่องทางการสื่อสารนะครับมาค่ะวันนี้ในแง่ของการถามตอบคำถามการพยากรณ์ก็ช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลมาให้ครบนะส่งมาที่422-1606ถามงานบอกอาชีพสุขภาพกังวลเรื่องไหนใส่เข้ามาด้วยโดยเฉพาะใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งคำถามไม่ต้องแปลงวันให้ระบุวันที่เป็นวันสากลกริ้งกร้าง2หมายเลขครับ024960493-4จ้ะวันนี้อาจารย์บอกช่องทางให้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่8ธันวาคม2559จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน1ปีวอกครับ
ขออภัยฮะอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในแง่ของสภาพคล่องการเงินเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าต้องต่อสู้แข่งขันหรือว่ามีผู้เล่นในตลาดวันนี้คุณไม่เพลี่ยงพล้ำส่วนความรักหัวใจคนโสดเองก็ทายดีครับมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจคนรักคนมีคู่วันนี้พึ่งพาอาศัยแม้กระทั่งเรื่องงานวันนี้พยายามหาตัวเองนะครับว่าถนัดอะไรต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เขาบอกว่าความต่อเนื่องการต่อยอดหยิบจับอะไรก็มีโอกาสที่จะสานต่อนะครับฉะนั้นวันนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งเกิดประโยชน์แต่ในส่วนของการลงทุนวันนี้หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเยอะๆเพราะวันนี้จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลามาบีบรัดหัวใจอย่าคาดหวังครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่เพราะคนเราไม่เหมือนกันต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานวันนี้ให้พยายามต่อเนื่องนะครับในทางกลับกันคนที่ทำงานแล้วเสร็จวันนี้ก็อย่าได้ประมาทหรือว่าชะล่าใจการเงินทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอครับไม่เหมาะกับการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแต่วันนี้ถ้าจำเป็นจะต้องทำก็ขอให้โยนหินถามทางก่อนความรักอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนให้เข้าตามตรอกออกตามประตูวันนี้ปราครู่ต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ก่อนที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของชาวบ้านเนี่ยถามตัวเองครับว่าเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วหรือยังถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าสมรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมส่วนความรักวันนี้คนที่มีครอบครัวมีโอกาสทุกข์ใจกับบุตรหลานโสดระวังถูกหลอกต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้คนที่กำลังมองหาลู่ทางในการทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมพยายามสำรวจทำเลนะครับสภาพคล่องวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างหัวใจอย่าจับปลาสองมือนะครับคนที่กำลังมีปัญหาความรักก็ต้องกล้าตัดสินใจต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างก็ดีครับเพราะวันนี้มีโอกาสจะต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากสภาวะปกติและเป็นไปได้ครับที่จะเป็นในเรื่องของพวกการเดินทางยวดยานพาหนะบรรยากาศในครัวเรือนวันนี้ก็ไม่ค่อยดีคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนวันนี้อย่าคิดอะไรเยอะเพราะหลายอย่างไม่ชัดสุดท้ายในเรื่องของการทำงานหาโอกาสแสดงออกไม่จะเป็นความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งการแสดงฝีไม้ลายมือวันนี้มีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ดีเทลไม่ต้องลงเยอะนะครับอย่าเสียเวลากับสิ่งเล็กๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับบริหารระวังจะทำงานไม่ทันนะครับส่วนเงินทองก็ไม่เด่นและเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์เสียสตุ้งสตังในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เขาบอกต้องพร้อมทั้งกายและใจนะฮะวันนี้มีเกณฑ์จะต้องทำงานที่เหนื่อยกายออกแรงก็ใช่หรือแม้กระทั่งงานที่มีความกดดันอันนี้คือไม่สบายใจเงินทองมีหุ้นดีกว่าไม่มีครับช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันวิเคราะห์แล้ววันนี้ช่วยกันได้ทั้งเรื่องการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ถึงมีโอกาสเพียงน้อยนิดก็อย่าหยุดคิดที่จะเริ่มต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้อย่าทำอะไรตามอำเภอใจโดยเฉพาะในเรื่องของความตั้งใจไม่ใช่มีปัญหาอะไรก็ถอยมีเรื่องไม่สบายใจก็ท้อส่วนเงินทองมีเกณฑ์ต้องเสียสละครับทำเพื่อคนอื่นแต่ถึงอย่างไรก็อยากจะฝากว่าไม่ต้องเสียสละจนถึงขนาดทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
ความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง2ด้านนะครับที่กำลังมีปัญหาอาจจะกลับมาดีกันในทางกลับกันที่ไม่มีปัญหาก็ต้องระวังความพลิกผันต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เน้นปัญหาพวกงานเอกสารต่างๆเอกสารสัญญาก็ดีเอกสารสำคัญก็ใช่ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ต้องรอบคอบครับสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่เพราะวันนี้หลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้มีเยอะหัวใจทายดีนะครับเหมาะกับการงอนง้อขอคืนดีไม่ว่ามีปัญหากันมานานหรือเพิ่งมีปากเสียงแต่วันนี้ตุลฝากระวังปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุครับค่ะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอันนี้เน้นเรื่องตัวบุคคลครับระวังจะมีปัญหาการทำงานเพราะความคิดเห็นที่แตกต่าง1ต้องเคารพและต้องบริหารความขัดแย้งให้ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนของฟรีไม่มีในโลกครับอย่าหลงคำโฆษณาชวนเชื่อวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบริวารและคนรอบข้างความรักวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วระวังคู่ตัวเองนั่นแหละจะมีปัญหาและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้การทำงานเขาบอกว่าให้เน้นๆหน่อยโดยเฉพาะจังหวะเริ่มต้นออกตัวถ้าวันนี้เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันเน้นเป็นเรื่องๆไปอย่าเวียงแหสุดท้ายหัวใจไม่ได้มีปัญหาครับแต่คนโสดกลางๆไม่เด่นค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมหรือว่าดูเราไลฟ์สดๆกันใน Facebook ได้เลยนะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพูดคุยกันที่สายสดค่ะ2หมายเลขด้วยกัน024960493 024960494หรือว่า SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีนะคะระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ